วัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าจ้าให้เดาว่าตอนนี้ค่อยอยู่ที่ไหนพี่น้องค่อยอยู่ที่เดิมที่เก่าจุดนัดพบในพี่น้องเราที่ประเทศเบลเยียมเมืองอันเวิร์บแล้วก็เมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองเนเลนซึ่งพามาปีที่แล้วในพี่น้องเนาะซึ่งก็จะเป็นสวนที่มีชื่อว่ามะกรูดมะนาวของคุณรุ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ามะเขือเนี่ยกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะพี่น้องจ๊ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวขอจะพามาชมสวนมาอุดหนุนเพิ่นจังนิดจักหน่อยนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะพามาดูผักสวนครัวบ้านเราที่เพิ่นปลูกได้ที่ประเทศเบลเยียมปลูกกันใต้ตู้เรือนกระจกวันนี้พี่น้องอากาศออกจากอึมครึมข้างนอกอากาศจะหนาวเท่าไหร่ข้างในก็ยังอบอุ่นสามารถที่จะให้ดอกให้ผลอย่างเทนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกันให้ดูให้เก็บให้ชมพี่น้องจ๋าไปกันเลยจ้ะไปพี่น้องสำหรับไฮไลท์ของไร่มะกรูดมะนาวในช่วงเดือนนี้ก็คือมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือลายแบบนี้ด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีครับมาวันเผออีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะงานไร่ไร่เฮ็ดงานพี่น้องจ้าทำงานทำการเนาะเป็นจะได้บะเขือมีหลายอยู่บ่บะเขือกะพ่อมีละจ้ะเดี๋ยวพ่อไปเบิ่งเด้อโอเคกะอันนี้เป็นบะเขือขายแบบเป็นต้นแบบอ๋อเป็นต้นขายไปเป็นต้นเลยพี่น้องนี่แฟมเพิ่นมาซอยบัดนี้อ๋อ the bees บ่ว่าอ๋อโอเคพี่น้องเพิ่นเอาอันนี้ special for special for the eggplant the bees อ๋อพี่น้องเพิ่นเอาอันนี้ก็อันตัวผึ้งน่ะเอามานี่ก็คือคุณลุงพี่น้องจ๋าเอาตัวผึ้งมาให้มันผสมพันธุ์เนาะมันผสมพันธุ์เนี่ยพี่น้องเพิ่งกำลังจะเป็นลูกตุมุตมีขายต้นละจักบาทเจอันนี้ว่าต้นละ12จ้ะต้นละ12อุ๊ยก็ไม่ราคาก็ยังถือราคาต่อมันที่หน่วยก็ไม่แพงเนาะแต่ว่ามันเริ่มหน่วยแล้วเนาะจ้าเริ่มออกเอาไปแล้วก็นั่นได้เลยเนาะไว้เลยเอาไปแล้วก็นั่นได้เลยพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องนางงามยางบุปลาบะเขือพี่น้องจ๋าต้นละ12เหรียญเด้อจ้ะนี่เห็นบ่สวยงามอยู่เลยพี่น้องเริ่มจะเป็นหน่วยแล้วตอนแรกขายต้นละ9ต้นละ9เหรียญแต่แกบอกว่าตอนนี้มาเริ่มติดลูกแล้วก็ขายเป็นต้นละ12เหรียญพี่น้องพี่น้องเบิ่งนางงามนี่เป็นลูกแล้วบะเขือพี่น้องเห็นบ่พี่น้องจ๋าพามาเบิ่งไร่มะกรูดมะนาวเบลเยียมเด้อจ้ะอยู่เมืองเนเลนประเทศเบลเยียมเด้อจ้ะเด้อเนี่ยอันนี้แม่นกกหยังนี่กกบักฟักบ่บักอื้อปุ้มๆพี่น้องนี่นั่นบักอื้อสิไปจับมันสิอันออกเนี่ยมันเกิดมาจากมันเกิดมาจากไสเหรอโน่ปุ้มปุ้มพี่น้องหน่วยประกันอื้อพี่น้องติดหน่วยแล้วเห็นบ่เนี่ยเนี่ยพี่น้องที่เพิ่นตั้งไว้เป็นกองน่ะจะมีผึ้งนะพี่น้องเนาะผึ้งเพิ่นเอาผึ้งเพิ่นเอามาอันนั้นน่ะที่แกเปิดให้ดูเมื่อกี้มาเปิดให้มันผสมพันธุ์พี่น้องพี่น้องนี่เพิ่นขายเขาเห็นว่ามันเป็นหน่วยพี่น้องจ๋ามะเขือพี่น้องดูสิพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยพี่น้องเป็นมะเขือเนี่ยติดลูกแล้วเยอะๆเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยแล้วก็มีติดลูกแล้วด้วยเหมือนกันพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่พี่น้องแล้วไม่ใช่แค่นี้เด้อจ๋าเด้ออุ๊ยดูนี่ดูนี่ลูกน่ารักเลยทีเดียวทำไมเป็นงองๆเนี่ยน้องจ๋ามีหลายลูกเลยทีเดียวพี่น้องเจ้าเบิ้งมันเป็นซ้ำนี่ด้วยจ้ะเจ้าเบิ้งด้วยจ้ะเห็นบ่เชิดเด้อพี่น้องหลายบ่จ้ะเฮ้ยต้นมะกรูดขึ้นใหญ่ต้นใหญ่ครับเริ่มนี่น้อยโอ้ยนี่เด้เริ่มน้อยมันจะโลนหลายเนี่ยพี่น้องนี่ก็เราติดหน่อยหน่อยตอนนี้ปลูกเศษกระถางก็เกิดเนาะพี่น้องเป็นปลูกเศษกระถางมีแฟนเพื่อนมิสเตอร์วิมจ้ะนี่พี่น้องเพิ่นขายอันดอกเฟื่องฟ้าด้วยสวยมากเลยทีเดียวต้นละ12เหรียญคือกันพี่น้องจ๋าอันนี้คือสิแมนเบียร์บักฮุ่งพี่น้องเบียร์มะละกอสำหรับหน้าร้อนนี้ด้วยจ้ะเด้อเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องมีแต่เบียร์มะละกอทั้งนั้นเลยเบลเยียมด้วยจ้ะเด้อบ่แม่นเมืองไทย พามาเบิ่งปีที่แล้วปีนี้ก็มาพามาดูเองเนาะจ้ะเมื่อนี้เพิ่นปลูกใส่กระถางแบบนี้พี่น้องดูสิน่ารักมากเลยแล้วก็มีต้นลีลาวดีพี่น้องดูสิต้นละ12เหรียญมันว่ะพี่น้องดูสิค่อยมาเจออันใบต้นเบียร์ต้นกระเพราพี่น้องจ๋าเบิ่งมั้ยเห็นบ่จ๋าเต็มไปหมดเลยนะพี่น้อง
ซุปกินมากนี่ก็สิแสบแล้วนะพี่น้องจ๋าเบิ่งข่อยพามาเบิ่งหยังก็คือบักตูมฝรั่งแม่นบ่จ๋าพี่น้องเห็นบ่จ๋าเห็นบ่จ๋าอยู่บ้านข่อยบ้านนอกก็มีอยู่สุรินทร์นะจ๊ะเด้ออันนี้ก็คืออยู่ที่เบลเยียมก็มีเหมือนกันพี่น้องมีต้นไผ่ด้วยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นไหมมีหลายอย่างมากเลยบักตูมฝรั่งกินกับลาบลาบเป็ดเนี่ยแซ่บไปเลยอีหลีอีหลอดิพี่น้องจ๋าเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นหน่วยบักแข็งหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเนี่ยมะเขือแข็งมะเขือแข็งนะพี่น้องจ๋านี่นี่เห็นบ่เห็นหน่วยนั้นบ่หน่วยมะเขือแข็งพี่น้องพี่น้องดีมาดูค่อยเจออะไรมีต้นชะอมด้วยพี่น้องจ๋ามาหยังจะหางจะพอพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกใส่กระถางเห็นบ่จ๋าชะอมปลูกในกระถางก็เลิศอยู่นะพี่น้องจ๋าดูสิแล้วก็มีต้นดอกต้นโบตั๋นหลายต้นเลยทีเดียวพี่น้องจ๋านี่ต้นโบตั๋นสวยๆเลยพี่น้องเนี่ยประทับใจมากเลยต้นอันเนี้ยเนี่ยกินกับส้มตำกินกับอะไรนะพี่น้องจ๋าเนาะป๊าดพี่น้องนี่มาพอใบเตยพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องใบเตยจ้ะพี่น้องเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิใบเตยพี่น้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยแกขายใบเตยด้วยเด้อพี่น้องจ๋านี่เด้อพี่น้องจ๋าในตอนนี้เราก็มาถึงไร่มะกรูดมะนาวในเบลเยียมของคุณรุ้งแล้วนะพี่น้องเนาะก็อยากจะให้คุณรุ้งได้พูดคุยอะไรกับพี่น้องสักนิดหน่อยเนาะจ๋าเนาะซึ่งเรียกได้ว่าในการทำคลิปเนี่ยไม่ได้มีการจ้างวานอะไรแต่อย่างใดนะพี่น้องเนาะมาด้วยใจรักแล้วก็จะอยากจะมานำเสนอสิ่งดีๆที่มีอยู่ในเบลเยียมประเทศเบลเยียมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะพี่น้องเนาะซึ่งคนไทยไม่ว่าจะทุกสารทิศก็พากันมาชมมาดูมาอุดหนุนก็ต้องขอบคุณหลายเดี๋ยวสักครู่เราจะไปพูดคุยกับคุณรุ้งว่าจะฝากถึงบอกอะไรเกี่ยวกับพี่น้องที่จะมาเยี่ยมแล้วก็ที่ยังไม่เคยมาด้วยจ้ะเด้อจ้าสวัสดีจ้าชื่อลุงเนาะอยู่สวนมะกรูดมะนาวในเบลเยียมผู้ใดสนใจอยากเข้ามาชมกับมาเด้อมื้อนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนมากจะเปิดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็มีต้องนัดเขามาจ้ะมาส้มเบิงผักต่างๆจังสิล่ะมีผักแบบกระถางขายแล้วก็แบบตัดแล้วก็แบบส้มซื้อก็มีจ้ะแล้วแต่ว่าผู้ใดเพิ่นสิสนใจเขามาเบิ่งก็อยากให้ความรู้เพิ่นศึกษานําแน่จ้ะแล้วก็มีปัญหาแนวใดจังใดก็แจ้งเขามาก่อนเด้อเรื่องกับผักกับมีบ่ต้องเอากันไปขายหน้าดอกเนาะคนไทยนํากันเนาะเพราะว่าจังใดก็นี่แหละบ่อยากให้ทําลายกันมาอยู่บ้านเมืองเพิ่นล่ะมันก็ลําบากชีวิตก็ต้องเห็นใจกันเนาะหลายๆคนขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อนี่แหละถ้ามีโอกาสก็อยากให้ติดต่อเขามาชมสวนอันนี้แหละค่ะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะอันนี้คือสวนมะกรูดมะนาวด้วยจ้ะเด้อในเบลเยียม อยู่เมืองเนเธอร์แลนด์ถ้าผู้ใดสนใจเขาอยากมาส้มมาอันนี้เบิ่งกะเขามาได้ค่ะติดต่อเขามาทางเบอร์นี่แหละค่ะอยู่นี่มีใบมะกรูดขายมีโหระพากระเพราแมงลักแล้วก็มะเขือแล้วก็พวกไม้กระถางนะคะจังดอกมะลิซ่อนดอกเฟื่องฟ้าไม้ต่างๆของบ้านห้อยแล้วต้นบักตูมเนาะต้นบักตูมแขกค่ะแล้วก็มีบักฮุ้งมีมันพ่อเฮ็ดไปต่างๆหลายหลายอย่างแล้วก็พวกข้าเด้อถ้าจังใดก็ติดต่อเขามาเบิ่งว่าชวนมากจะเปิดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละค่ะถ้าวันธรรมดาก็ต้องนัดเขามาได้จ้ะเด้อจ้าจังใดก็ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่าข่อยเจออะไรพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องจ๋าทะเดลูกสาวพี่น้องดูสินี่เห็นไหมนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่มะเขือยาวพี่น้องเดี๋ยวเดือนสิงหาเราก็จะมาแวบพามาเก็บกันอีกทีนึงพี่น้องจ๋าเห็นบอกนี่จ๋าอลังการมากเลยมีหลายลูกปลูกใส่กระถางพี่น้องกระถางเบลอเลยเห็นไหมน้องเห็นจ๋าเห็นบอกระถางเบลอเลยอันนี้คงจะเป็นมะเขือยาวเหมือนกันพี่น้องดูสิเนี่ยพี่น้องดูสิมันซ่อนหลายพี่น้องจ้ะมะเขือยาวก็เกิดเพิ่นปลูกใส่เหมือนปีที่แล้วนะพี่น้องนะเป็นห่างแบบนี้เนาะเนี่ยพามาเบิ่งจ้ะพี่น้องจะเบิ่งหน่วยมะเขือพี่น้องจ้ะ
เนี่ยลูกเบลอเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่เต็มไปหมดเลยพี่น้องต้นหน่วยบักเขือพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าสังเกตในคลิปตอนนี้ก็เรียกได้ว่าที่ไร่มะกรูดมะนาวเนี่ยจะมีมะเขือเปราะนะพี่น้องเนาะออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าใครที่ชอบกินมะเขือเปราะก็สามารถที่จะมาหาซื้อได้แถวๆเบลเยียมหรือว่าแถวที่บ้านเราประเทศไทยก็ซื้อได้ในกรณีที่เรามีมะเขือเปราะเยอะอย่างนี้เราทานมะเขือเปราะแล้วได้อะไรเดี๋ยวค่อยจะนำสรรพคุณของมะเขือเปราะเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังน่าจะดีนะพี่น้องเนาะซึ่งมาฟังกันดีกว่านะพี่น้องเนาะซึ่งที่ประเทศอินเดียจะใช้น้ำต้มจากผลมะเขือเปราะเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ด้วยพี่น้องเนาะแล้วก็ผลจากการใช้น้ำมะเขือเปราะเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นยาลดไข้ได้ในส่วนของผลพี่น้องแล้วก็ใช้เป็นยาแก้ไข้พิษร้อนกระทุ้งพิษไข้ใช้เป็นยาขับน้ำขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนใดด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ผลตากแห้งนำมาบดผสมกับน้ำผึ้งนะพี่น้องใช้เป็นยาแก้ไอส่วนการแพทย์อายุรเวชของประเทศอินเดียใช้รากมะเขือเปราะเป็นยารักษาอาการไอนะพี่น้องเนาะส่วนรากกับส่วนผลแล้วก็รากใช้เป็นยาแก้หอบหืดหลอดลมอักเสบในส่วนรากนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะใช้แก้อาการปวดฟันด้วยการใช้ราก15กรัมนำมาต้มเอาน้ำอมไว้ในปากในส่วนรากนะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วยขับลมในส่วนรากแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการขับถ่ายในส่วนผลนะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วยแก้อาการปวดกับเพราะอาหารไม่ระบุว่าเป็นส่วนใดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ผลมีสรรพคุณเป็นยาขับถ่ายพยาธิได้ด้วยนะพี่น้องเด้อแล้วก็รากมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศท่านสุภาพบุรุษก็อย่าลืมทานมะเขือเปราะเยอะๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใช้เป็นยาแก้อัณฑอักเสบด้วยการใช้มะเขือเนี่ย15กรัมแล้วก็ใช้หญ้าแช่มา15กรัมแล้วก็ต้นทิ้งถอนไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะซึ่งนำมารวมกันต้มกับน้ำรับประทานซึ่งใช้รากของมะเขือเปราะนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใบสดเนี่ยใช้ภายนอกนำมาตำพอกแก้พิษแก้ฝีหนองได้ในสมัยโบราณใบสดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบในส่วนผลนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะช่วยแก้อาการปวดบวมปวดหลังพกช้ำดำเขียวแต่ก็ไม่ระบุว่าใช้ส่วนใดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะใช้เป็นยาช่วยขับลมขึ้นแก้อาการปวดข้อเนื่องจากลมขึ้นติดเกาะนะพี่น้องเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่ายังไงแล้วก็แก้ไขข้ออักเสบมือเท้าชาด้วยการใช้ผลสดประมาณ 70-100 กรัมนำมาตุ๋นกับไตหมูรับประทานในส่วนผลของมะเขือเปราะนะพี่น้องเนาะและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสรรพคุณเล็กๆน้อยๆที่ค่อยนำมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนต่อกันเลยจ้ะพี่น้องพามาเบิ่งแน่นี่นี่พี่น้องเจ้าเบิ่งไหมโอ้ยพี่น้องอย่าหน่วยขึ้นใหญ่ขาดแน่ๆทะเนาะพี่น้องนะเบิ่งแม่แข็งเป๊กเลยพี่น้องพี่น้องเหลียวเบิ่งมันงามหลายพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมันล้มพี่น้องโอ้เสียดายดิดูสิพี่น้องนี่เห็นไหมจ๊ะมันล้มโอ้หน่วยใหญ่ปุชิโทปุชิโทปุชิโทปุชทังกะละมังแตกพี่น้องนี่กูกำปั้นคอยพี่น้องกูน่ะพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องอึดบ่อยากเลยน่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคอยสิพายยางไว้บนนั่นๆก้มลงต่ำๆพี่น้องใบมันหลายพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะพามาเบิ่งนี่พี่น้องจ๋านี่ใต้ต้นใต้เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่ลูกเบลอเลยพี่น้องเห็นบ่จักเห็นกี่ข่อยบ่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเบลเยี่ยมเด้อจ้ะสวนเก่าสวนเดิมเราพามาดูเนาะจ้ะเนาะเยอะมากเลยดูสิพี่น้องดิลูกเบลอเลยลูกเก็บซ้ํากําปั้นพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเห็นบ่เนี่ยเบิ่งใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีแค่นี้นะไม่มีแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็ลูกใหญ่พี่น้องเห็นป่ะลูกใหญ่มากพี่น้องไม่มีแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องดูสิเก็บยังไงจะเก็บหมดนี่พี่น้องจ๋าเก็บจะได้ที่เก็บหมดพี่น้องจ๋าเก็บจะได้ที่เก็บหมดพี่น้องดูสิมันจะลูกโตๆเท่านั้นเลยดูสิพี่น้องจ๋าลูกใหญ่แห้งพี่น้องดูเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิพูดนะเต็มไปหมดก็จะได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่ป้ามาชมไร่มะกรูดมะนาวของคุณรุ่งที่ประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยใน
ต่างแดนให้พี่น้องเนาะคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์ให้พี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่บอกต่ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ายังไงกะขอบคุณนะจ๊ะเด้อตอนหน้าจะพาไปชมมะกรูดว่าจะเยอะเหมือนคำเล่าลือหรือเปล่าพี่น้องจ๋ายังไงก็ลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า